ลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับ2ช่องทางด้วยกันนะคะหมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494นะคะส่วน SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเรามาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะเกิดวันที่14มิถุนายนปี05วันพฤหัสนะคะถามเรื่องของโอ้ยไม่มีเวลาเกิดมานะคะอาจารย์ลองดูถามเรื่องของการงานการเงินนะคะจะมีโอกาสมีโชคก้อนใหญ่ไหมครับตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องพอดีไม่ได้มีเวลาเกิดมานะครับก็เอาตามที่มีตอนเท่าที่เห็นได้ตอนนี้ก่อนก็คือว่าอันแรกก็คือเรื่องการเงินก่อนนะครับดวงนี้การเงินเนี่ยมีลักษณะการใช้จ่ายสูงแล้วมีการจ่ายอยู่ตลอดเวลาเป็นเงินเนี่ยถามว่ามีไหมมีครับแต่ว่าคุณก็เก็บไปอยู่เหมือนกันเพราะมีรายจ่ายสูงอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ก็อันหนึ่งละนะครับส่วนเรื่องงานเนี่ยนะครับตอนนี้งานอยู่สภาวะตกต่ำเวลางานอยู่ตกต่ำหมายความว่าอยู่สภาวะไม่ก้าวหน้าชั่วคราวแล้วก็อาจจะต้องเปลี่ยนย้ายงานหรืองานมีความไม่แน่นอนนะครับนะและงานเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในปีหน้าหรือมีงานมีคนชวนให้ไปทำงานร่วมกันใหม่แล้วตรงนั้นแหละการงานเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้งานอยู่สภาวะไม่เติบโตมากนักแล้วก็อยู่สภาวะนิ่งๆนะครับงานโชคก้อนใหญ่จะมีไหมโชคยังไม่มีนะครับนะครับดวงตอนนี้ไม่มีโชคนะครับถ้าบอกว่าโชคเล็กๆก็พอเป็นไปได้ในปีนี้แต่โชคใหญ่ไม่มีครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่2กันยายนปี28นะคะวันจันทร์เวลา 10:30 ถามเรื่องของการงานและจะมีบุตรไหมคะถามเรื่องการงานดวงนี้ราศีตุลนะครับค่ะถามว่าจะมีบุตรไหมดวงนี้จะเข้าเกณฑ์มีบุตรหลังจากวันที่นะครับ9กันยา60ไปแล้วภายใน1ปีค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีครับแต่ว่าจะมีโอกาสมีบุตรในปลายปีหน้าตั้งแต่กันยาเป็นต้นไปครับค่ะนะครับแล้วก็การงานก็เหมือนกันการงานเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับการงานก็เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่งานเนี่ยไม่ค่อยราบรื่นนักแต่มีแนวโน้มจะมีโชคเรื่องงานเล็กๆนะอาจจะได้ตำแหน่งงานเปลี่ยนแปลงหน้าที่ใหม่เล็กๆประมาณเดือนเมษาปีหน้าแหละครับค่ะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณอารยาค่ะเกิดวันพฤหัสที่24มกราคมปี34เวลา 11:45 น.ค่ะสอบเรียนต่อที่มหิดลเดือนกุมภาปี60จะได้ไหมคะกุมภาปี60แต่ดวงนี้นะเปลี่ยนรอบอายุปีหน้านะครับเดี๋ยวก็1 2 3ปีหน้าจะเปลี่ยนโอ้จริงๆในดวงเนี้ยปีหน้าเนี่ยในดวงเนี้ยถ้าเป็นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะครับการสอบเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับเพราะดวงเนี้ยจะมีโชคเกี่ยวเรื่องการสอบและการแข่งขันเนี่ยอยู่ช่วงกลางปีไปแล้วค่ะนะครับนะเวลาเราดูอย่างนี้เราดูวันที่เราเข้าสอบหรือวันที่ประกาศผลจริงๆคืออย่างนี้โดยพื้นดวงนี้เนี่ยนะครับโดยพื้นดวงนี้เนี่ยนะปีหน้าเนี่ยเขาเป็นปีแห่งการแข่งขันนะปีหน้าเนี่ยเขาเป็นปีแห่งการแข่งขันและปีหน้าเนี่ยการแข่งขันของเขาเนี่ยมันไม่ค่อยเข้มแข็งแต่ดวงเนี้ยจะดีขึ้นไหมก็เป็นไปได้ว่าจะได้เรียนต่อแต่ว่าคุณต้องใช้ความพยายามมากนะเพราะว่าดวงนี้เขาบอกมีเกณฑ์แข่งขันในปีหน้าตั้งแต่เดือนมกราหลัง26มกราเป็นต้นไปเนี่ยมีเกณฑ์แข่งขันเชื่อว่าน่าจะได้เรียนต่อแต่เพียงแต่ว่าคุณต้องใช้ความพยายามค่อนข้างมากดวงนี้เรียนเหมือนกับเรียนโปรแกรมต่างประเทศเลยค่ะนะไปดวงเหมือนกับเรียนโปรแกรมอินเตอร์สักอย่างนะคะก็เป็นกำลังใจให้น้องแล้วกันนะคะแต่ต้องขยันนิดนึงนะครับเพราะว่าดวงคุณตอนนี้เหมือนกับไม่พร้อมเลยครับนะคะสู้ๆนะคะท่านต่อไปค่ะอะไรค่ะคุณสวรักษ์นะคะเกิดวันพฤหัสที่13มิถุนายนปี39เวลา 02:40 ค่ะอาจารย์ 02:40 ค่ะถามเรื่องของงานกับโชคลาภค่ะเรื่องงานตอนนี้ยังไม่ดีนักนะครับจนกว่าจะเดือนกุมภาพันธ์การงานจะค่อยๆดีขึ้นและมีแนวโน้มย้ายไปทํางานในที่ไกลหรือย้ายไปอยู่ไกลหรือทํางานคนต่างชาติก็ได้ต่างถิ่นก็ได้นะครับงานก็จะดีขึ้นส่วนเรื่องโชคลาภเนี่ยไม่ต้องหวังตอนนี้ยังไม่มีนะครับแต่ดวงนี้จะมีโชคในเรื่องความรักปีหน้านะครับตั้งแต่เดือนหลังเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปก็จะมีโชคเรื่องความรักครับแล้วก็โชคดีเรื่องงานส่วนการเงินเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่ยังเขาเรียกว่าพอไปได้นะแต่ว่าไม่ได้ดีอะไรมากมายและที่สำคัญก็คือช่วงนี้เงินพอดีใช้หรืออาจจะไม่พอใช้แต่ปีหน้าก็ดีขึ้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะ
เกิดวันที่21พฤษภาคมปี19นะคะวันศุกร์เวลา 4:50 นาทีถามเรื่องของอาชีพเงินสุขภาพและลัคนาค่ะลัคนาราศีเมษนะครับดวงนี้เหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อหรือทำธุรกิจกับคนต่างประเทศและอาชีพค้าขายนะครับแต่งานที่เหมาะเนี่ยอาจจะเป็นงานส่วนตัวหรือไม่ก็ทำธุรกิจที่เกี่ยวพวกอุตสาหกรรมหรืองานที่เกี่ยวกับบ้านนะครับเป็นอาชีพที่เหมาะแต่ตอนนี้การงานเนี่ยไม่มั่นคงช่วงนี้อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องงานอยู่บ่อยๆนะครับงานยังไม่ดีนักนะครับยังไม่มั่นคงอาจจะต้องย้ายสถานที่ทำงานใหม่การเงินค่ะการเงินก็เช่นกันนะครับดวงนี้ตอนนี้การเงินน่ะคือการเงินช่วงนี้มีแนวโน้มว่าจะเป็นหนี้นะครับแล้วก็มีภาระการใช้จ่ายเงินสูงแต่ยังไม่ถึงขั้นเดือดร้อนนะจนกว่าปีหน้าการเงินถึงจะดีขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาไปแล้วถึงจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นตามลำดับครับค่ะและสุดท้ายสุขภาพค่ะสุขภาพดวงนี้เนี่ยนะครับยังไม่มีอะไรน่าห่วงแต่ว่าลักษณะดวงเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคที่เกี่ยวกับพวกเหมือนโรคเกาต์นะครับแต่ถามว่าโรคนี้อันตรายถึงเสียชีวิตอะไรก็ไม่เป็นแต่เพียงแต่ว่าคุณมีความเสี่ยงที่ต้องระวังคือโรคเกี่ยวกับโรคเกาต์หรือไม่ก็โรคที่เกี่ยวความดันสูงยังก็ต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินนิดนึงนะคะสัตว์ปีกก็หลีกเลี่ยงเนาะท่านต่อไปค่ะคุณลัดดาเกิดวันที่5กันยายนปี17นะคะเวลา 4:56 นาทีเช้าวันพฤหัสนะคะถามเรื่องของลัคนานะคะลัคนาดวงนี้ลัคนาราศีกรกฎท่าน้ำเนาะค่ะแล้วก็บิดาเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีดวงเดี๋ยวดวงนี้ดวงผู้หญิงใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณลัดดาค่ะเป็นผู้หญิงก็ถามว่าคุณพ่อเป็นไงบ้างมีดวงจะได้พบเจอไหมในอนาคตจะมีเงินหรือว่าลำบากคะคือดวงนี้เนี่ยในพื้นดวงเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยอยู่กับพ่อเลี้ยงค่ะหรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้คุณพ่อไม่ได้เลี้ยงดูมีคนอื่นดูแลแทนค่ะนะครับก็เป็นลักษณะถามว่าจะมีโอกาสเจอบิดาไหมได้ดวงบอกว่ามีโอกาสเจอนะครับแต่ว่าจะถึงขั้นใช้ชีวิตร่วมกันคงยากเพราะดวงนี้เหมือนกับว่าชีวิตอยู่ในการดูแลผู้อื่นแล้วมีเงินหรือว่าลำบากคะไม่มีดวงนี้ต่อไปฐานะทางการเงินจะดีมากแต่ว่าดวงนี้ชีวิตต้องต่อสู้นะครับดวงนี้กว่าจะตั้งหลักได้อย่างมั่นคงเนี่ยฮะจะต้องเลยนะฮะต้องสิ้นปี61แล้ว62ถึงจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นแล้วตั้งหลักฐานะในบ้านปลายค่อนข้างจะมั่นคงนะครับแต่ชีวิตดวงนี้จะไม่ค่อยดีนักเรื่องคู่หรือว่าชีวิตคู่เนี่ยจะช้าหรือไม่ค่อยราบรื่นนักครับนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะให้พบคุณพ่อเนาะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่4กันยายนปี44นะคะเวลาเกิด 13:29 นาทีค่ะถามเรื่องของการเรียนนะคะจะมีทุนเรียนจนจบไหมตามที่ต้องการหรือเปล่าอนาคตจะตั้งตัวได้ไหมคะดวงนี้การศึกษาเนี่ยเรียนจบแน่นอนนะครับแต่ว่าลักษณะดวงเนี้ยอาจจะเรียนช้าหรือไม่ก็ต้องเสียเวลาในการเรียนอยู่ช่วงหนึ่งหมายว่าอาจจะต้องเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยหรือต้องไปทำงานแล้วก็กลับไปเรียนแต่เรียนจบครับเรียนจบเนาะแต่เรียนจบแต่ถึงแม้ยังไงก็ตามเนี่ยลักษณะดวงแบบนี้เนี่ยต่อไปการงานจะมีความมั่นคงนะและงานก็ใช้ความรู้นะครับดวงนี้เป็นงานที่ใช้ความรู้ทำงานนะครับตั้งตัวได้แล้วตั้งตัวได้นะไม่ต้องห่วงเลยครับแล้วก็ชีวิตเนี่ยนะอีก4ปีข้างหน้าจะเริ่มมั่นคงมีความสำเร็จครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปเกิดวันเสาร์ที่10พฤษภาคมปี17ไม่มีเวลาเกิดมาค่ะอาจารย์ถามเรื่องของสุขภาพเงินและโชคลาภค่ะเรื่องสุขภาพเงินและโชคลาภดวงช่วงปีนี้นะครับเอาว่าช่วงปีนี้ต้องระวังหน่อยนะครับดาวตัวนี้เข้าเกณฑ์เป็นหนี้แล้วก็เรื่องสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนักโดยเฉพาะต้องระวังเรื่องเกี่ยวอุบัติเหตุหรือการโรคติดเชื้อหรือโรคที่มีอุบัติเหตุแบบเฉียบพลันหรือไม่ก็การเจ็บป่วยจากการโรคติดเชื้อนะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยก็ยังที่บอกว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นนี้นะครับหรือใช้จ่ายเงินต้องระมัดระวังละหาเงินไม่ทันใช้โชคลาภส่วนโชคลาภเนี่ยยังไม่มีครับแต่ว่าดวงนี้เหมือนกับว่ามีคนให้การสนับสนุนน่าจะเป็นโชคลาภจากคนช่วยนะครับนะครับแล้วก็เดือนมีนาเมษาหน้าจะมีโชคในเรื่องงานครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่14กันยายนปี10นะคะเวลาเกิด19:24 นาทีค่ะอาจารย์19:24วันพฤหัสนะคะสุขภาพดีไหมคะอาจารย์สุขภาพดีไหมช่วงนี้สุขภาพไม่ดีครับนะครับต้องเริ่มใส่ใจเรื่องสุขภาพและดวงนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้อย่างหนึ่งนะครับว่าจะมีแนวโน้มว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับปี2ปีเนี้ยต้องระวังว่าจะมีโรคเรื้อรังเกิดขึ้น
นะครับต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษเลยมีเกณฑ์เจ็บป่วยในระยะนี้ครับค่ะบ้านเช่าทับ18ดีไหมคะบ้านเลข18เนี่ยเพราะคนในบ้านอยู่บ้านไม่ค่อยติดแล้วคนในบ้านมักจะแชร์ลมกันไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็อยู่บ้านกันไม่ค่อยติดถ้าถามว่าดีไหมบ้านหลังนี้ไม่ค่อยดีนักนะคะเอาละค่ะตอนนี้อีกหนึ่งสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะค่ะจากคุณอะไรคะพรพันธ์ลิศการค่ะคุณพรพันธ์เกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันที่1สิงหาเวลา4โมงถึง5โมงนะคะพ.ศ.ครับที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะพ.ศ.ตอนนี้อยู่ปทุมค่ะพ.ศ.เกิดครับ2506ค่ะ2506เวลาเกิดอีกครั้งหนึ่งค่ะเวลาเกิดคุณแม่บอกว่า4โมงถึง5โมงนะคะเช้าหรือเย็นคะเย็นค่ะเย็นค่ะอยากจะถามว่าลัคนาราศีอะไรแล้วก็อยากจะถามอาจารย์ว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อจากพรพันธ์เป็นอิสรีค่ะ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 ครับอิสรีเนาะชื่อเดิมดีกว่าเยอะครับคะชื่อเดิมดีกว่าเยอะครับอ๋อเพราะว่าคุณเป็นคนเกิดวันพฤหัสนะครับชื่อพรพันธ์เนี่ยนะครับเป็นดาวบริวารแล้วอยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงนั่นหมายความว่าชื่อเนี้ยจะทำให้คุณสร้างหลักฐานได้อย่างมั่นคงนะครับและชื่อเนี้ยต่อไปปีหน้าจะเริ่มส่งผลในเรื่องลาภและความสำเร็จให้นะครับแต่ว่าชื่อใหม่ที่คุณจะตั้งเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวกับว่าเป็นดาวที่แปลว่าลาภที่ได้จะรั่วไหลนะและมีโอกาสจะก่อหนี้และเดือดร้อนเรื่องหนี้ตลอดชีวิตเลยครับค่ะทำไมถึงอยากจะเปลี่ยนชื่อล่ะคะก็เหมือนกับว่ามันนิ่งมันเงียบอะค่ะไม่ใช่ที่มันนิ่งแล้วก็มีคนแบบว่าแบบคล้ายๆแบบด้อยกว่าชาวบ้านตลอดไปเวลาไปพูดอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเสียเปรียบเขาตลอดเวลาอ๋อไม่คุณเป็นคนที่เกิดราศีธนูธรรมชาติของคนเกิดราศีธนูเนี่ยนะฮะเป็นคนที่ยอมผู้อื่นเสมอแหละครับนะครับและนี่ก็ถูกคุณเป็นคนที่ยอมคนอื่นด้วยแล้วแล้วทำให้ชีวิตคุณไม่มีความขัดแย้งแต่มีความรู้สึกจะน้อยเนื้อต่ำใจตรงที่เหมือนกับกินน้ำใต้ศอกชาวบ้านเขาตลอดนะใช่ค่ะใช่ครับมันเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตแต่ว่าชีวิตคุณก็จะไม่มีทุกข์มากนักนะเพียงแต่น้อยเนื้อต่ำใจเท่านั้นเองครับแต่ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นชื่อที่ว่าเนี่ยคุณจะมีแต่หนี้สินนะครับแล้วต่อไปคุณจะป่วยได้โรครักษาไม่ได้โดยพื้นดวงคุณเนี่ยมีปัญหาเรื่องระบบเลือดอยู่แล้วชื่อนี้จะกระตุ้นให้เลือดคุณมีปัญหามากขึ้นคุณมีปัญหาเรื่องโลหิตจางหรือเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดอะไรบ้างหรือเปล่าครับไม่มีค่ะหมายถึงว่าก็ไม่มีค่ะมีแต่ว่าความดันต่ำใช่ครับนี่คุณมีปัญหาโรคระบบเลือดไงโรคที่เกี่ยวกับระบบเลือดคุณผิดปกติแล้วที่ต่อไปผมว่าคุณมีลักษณะภูมิแพ้หรือเป็นผื่นได้ง่ายเหมือนผิวหนังคุณน่าจะมีปัญหาด้วยครับเพราะฉะนั้นดวงคุณชื่อความทานที่ดีอยู่แล้วใช่ไหมดีอยู่ครับทำให้ชีวิตคุณยืนยาวแต่คุณใช้ชื่อนั้นชีวิตคุณจะสั้นลงครับสั้นลงเพราะระบบเลือดจะทำลายคุณแล้วอนาคตวันข้างหน้าจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ไหมคะอาจารย์จริงๆดวงคุณเนี่ยนะครับโชคลาภจะเริ่มเยือนคุณมานะครับตั้งแต่วันที่26มกราคม60เป็นต้นไปนะครับแต่ว่าโชคพวกนี้เป็นโชคจรคือมาแล้วไปเก็บไม่อยู่เขาเรียกทุกขลาภคือได้มาก็ใช้หมดได้มาก็ใช้หมดแล้วดวงคุณจะไปฮะก็ซ่อมบ้านเนี่ยค่ะก็เข้าใจฮะเพราะดวงคุณเนี่ยนะจะมีเกณฑ์ทำบ้านใหม่ภายในปี62แล้วย้ายบ้านไปอยู่บ้านใหม่ที่มั่นคงถาวรขึ้นแล้วเงินจะค่อยๆเหลือเก็บมากขึ้นนะครับประมาณปี62คุณจะย้ายบ้านฮะแล้วทำบ้านใหม่หรือซื้อบ้านใหม่หรือย้ายบ้านใหม่หรือทำบ้านใหม่ตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นเงินคุณจะเหลือมากขึ้นเรื่อยๆและชื่อจะส่งผลให้คุณมั่นคงขึ้นค่ะนะครับแล้วถ้าอาจารย์อยากจะเรียนถามว่าอนาคตข้างหน้าจะดีใช่ไหมคะดีครับอนาคตที่ดีเนี่ยที่ยืนยันว่าดีเลยนะครับเอาการเงินเนี่ยปีหน้าจะค่อยๆเหลือเก็บพอไม่ใช่เหลือเก็บมีเงินมากขึ้นแต่ยังไม่เก็บจนกว่าจะเป็นปี63มกราคม63จะมีเงินเหลือเก็บนะครับแล้วคุณจะมีบ้านใหม่แล้วอยู่อย่างมั่นคงในปี63ค่ะนะขอบคุณมากนะคะอาจารย์ครับขอบคุณคุณพรพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะเสียงสดใสทีเดียวนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะเกิดวันพุธที่26ธันวาคมปี2499นะคะเวลา20 นาฬิกา 18 นาทีค่ะ
เมื่อไหร่การเงินจะดีขึ้นคะอาจารย์ขัดสนมากๆดวงนี้เขาดวงนี้เกิดราศีกรกฎแบบดวงเมื่อกี้เนี่ยครับค่ะกรกฎคือราหูค้นทรัพย์และสถานการณ์ทางการเงินเนี่ยมีเรื่องหนี้สินกดดันอยู่ถึงวันที่23มีนา62นะครับแล้วหลังนั้นจึงจะสบายตัวแต่ดวงนี้จะกำลังจะเริ่มมีภาระเรื่องสุขภาพกลุ่มโรคเครียดโรคเครียดที่สิ่งที่น่าห่วงที่สุดคือความดันสูงนะรองลงมาก็คือกลุ่มโรคที่รักษายากเรื้อรังเช่นเบาหวานนะครับระวังดูแลสุขภาพให้ดีครับจะได้ไม่เปลืองเงินรักษาอย่าเครียดเรื่องการเงินมากเกินไปใช่ครับนะครับสบายสบายเนาะท่านต่อไปค่ะคุณพุทธนาถนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่25ธันวาคมปี26เวลา 6:30 นตอนเช้าจะสอบติดราชการครูหรือเปล่าครับมีโชคลาภไหมเอ่ยโอ้คือดวงนี้ต้องใช้ความพยายามนะเรื่องโชคลาภน่ะอย่าฝันเลยนะช่วงนี้เงินยังไม่พอใช้เลยค่ะแต่หมายความว่าดวงนี้จะเป็นดวงที่เริ่มดีขึ้นแต่ต้องเขาเรียกว่าทุกขลาภคำว่าทุกขลาภคือต้องทำงานหนักถึงจะได้ประโยชน์ค่ะและดวงนี้จะเริ่มมีโชคลาภเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปีหน้านะครับตั้งแต่หลังวันที่25ธันวาปีนี้ค่ะก็คือตีถ้าเป็นปีหน้าถ้าคุณใช้ความพยายามในการดูหนังสือแล้วขยันสอบนะครับดวงคุณจะได้เป็นข้าราชการก่อนวันที่11ตุลา61แต่ต้องใช้พยายามเพราะปีนี้ดวงคุณไม่มีศักยภาพและงานที่คุณได้ในปีนี้มักเป็นงานประเภทงานชั่วคราวหรือลูกจ้างชั่วคราวแต่ว่าความสำเร็จคุณเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาปี60เป็นต้นไปครับเป็นกำลังใจให้แล้วภายใน1ปีก็น่าจะได้บรรจุครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุภัตราค่ะเกิดวันที่27สิงหาคมปี08นะคะ27สิงหา08ค่ะเวลา 10:00 นตรงดวงนี้เป็นอย่างไรเมื่อไหร่จะมีโชคลาภคะเมื่อไหร่จะมีโชคลาภเมื่อวันที่นะครับพฤหัสจะย้ายเข้าทับลัคนาคุณที่ราศีตุลวันที่12กันยา60นั่นแหละวันนั้นนับ1นะครับคุณมีโชคอยู่ประมาณ1ปีค่ะนะแต่ช่วงนี้เนี่ยก็มีภาระเรื่องบ้านเรื่องลูกและเรื่องคนในครอบครัวสูงนะครับค่ะแล้วก็ปีหน้าอาจจะได้เริ่มทำอะไรใหม่ๆนะครับระวังเรื่องผู้ใหญ่เจ็บป่วยด้วยปีหน้านะครับปลายปีหน้าเนี่ยผู้ใหญ่มักจะมีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะคุณแม่ค่ะแล้วดวงนี้เป็นยังไงบ้างคะดวงนี้เนี่ยโดยพื้นดวงเนี่ยดำตัวน่ะไม่เข้มแข็งคนที่ดาวประจำตัวไม่เข้มแข็งอะชีวิตเขาเรียกตุ๊กตาล้มลุกหมายความว่าชีวิตเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีสลับไปขึ้นๆลงๆนะครับความสำเร็จก็ต้องทำงานหนักนะเพราะว่าดวงนี้ความสำเร็จเนี่ยทำมาก็หมดไปทำมาก็หมดไปแล้วก็ตั้งตัวได้ช้านะครับแต่ไม่ว่าจะช้ายังไงก็แล้วแต่นะครับในดวงนี้จะมีชีวิตที่มั่นคงพอประมาณนะครับโดยเริ่มตั้งแต่ปีหน้าที่บอกว่าตั้งแต่12กันยา60เป็นต้นไปครับแล้วชีวิตครอบครัวก็จะเริ่มมั่นคงมากขึ้นนะครับประมาณปี63ค่ะครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่11กันยายนปี42นะคะเวลา 7:40 นาทีค่ะอาจารย์ครับจะเรียนจบไหมแล้วจะเรียนอะไรดีที่สุดครับจริงๆน่าจะบอกพื้นฐานนะแต่ดวงนี้ดาวที่เรียนเหมาะกับงานที่เกี่ยวเรื่องดวงนี้ดาวที่เด่นที่สุดคือดาวศุกร์ซึ่งแปลว่าการสื่อสารดาวที่เกี่ยวศิลปะการออกแบบการทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกการเงินและศิลปะค่ะงั้นพวกนี้จึงเหมาะกับการขายการเงินแล้วก็เหมาะกับเรื่องที่เกี่ยวความสวยงามหรือการออกแบบค่ะนะครับแล้วงานก็เป็นงานบริการเรียนจบไหมถ้าจบที่ถามว่าเรียนจบไหมนะครับปีนี้ทุรักทุเลในเรื่องการเรียนนะครับแต่ว่าปีหน้าการเรียนคุณจะมีอุปสรรคน้อยลงคิดว่าน่าจะจบครับนะคะเป็นกำลังใจให้เนาะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่11สิงหาคมปี15 11สิงหา15ค่ะไม่มีเวลาเกิดมานะคะอาจารย์เงินที่เหมือนจะถูกโกงจะได้คืนไหมคะแล้วการงานจะเป็นอย่างไรบ้างคะเงินที่ดูเหมือนถูกโกงนะไม่ใช่อ่ะถูกโกงไปแล้วครับค่ะเพราะดวงนี้มีเกณฑ์เสียเงินเพราะลักษณะแบบนี้ภาษาเราเรียกว่าเสียหนี้เนี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมไปแล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องจะได้คืนไหมคะก็ไม่ได้คืนนะครับเสียเลยแต่ว่าถ้าถามว่าได้คืนก็อาจจะนานมากนะฮะแต่ว่าคิดว่าไม่ได้คืนแล้วล่ะครับค่ะการงานเป็นอะไรบ้างการงานเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่งานก็ยังไม่ได้ดีนักก็ไปได้เรื่อยๆนะครับงานก็ยังไม่ได้เด่นอะไรนักหนานะแล้วการงานเนี่ยจะดีขึ้นในปีถัดไปครับจะได้งานใหม่ในปีหน้าที่ดีกว่าค่ะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนริศราค่ะเกิดวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนปี34เวลาค่ะ8พฤศจิกายน34นะคะเวลา 9:32 นาทีค่ะ932ถามเรื่องของความรักหน้าที่การงานและโชคลาภค่ะ
เรื่องความรักก่อนนะดวงนี้เขาเกณฑ์มีโชคในเรื่องความรักในช่วงนี้แต่ต้องระวังนิดนึงนะฮะความรักที่ได้ตัวนี้เหมือนก็ได้คนมีตำหนิคนมีตำหนิมักจะต่างกันตรงที่ว่านักจะได้คนต่างวัยหรือคนเป็นม่ายในระยะนี้นะครับก็มีโชคในเรื่องความรักอยู่แต่ความรักเนี่ยจะดีจริงๆเนี่ยแล้วถึงขั้นจะมีครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานเนี่ยต้องเป็นปี63นะค่ะครับเอาแล้วก็เรื่องการหน้าที่การงานก็ปีนี้ก็ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้มากนักแต่ก็ค่อยๆดีขึ้นแต่ปีนี้เงินหาเงินยังไม่พอใช้นะครับจนกว่าปีหน้าค่ะช่วงนี้ยังเงินใช้จ่ายเยอะปีหน้าจะลดการใช้จ่ายลงครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณชมพูนุชนะคะเกิดวันที่3เมษายนปี30วันศุกร์นะคะเวลาเกิด 16:14 นาทีค่ะถามเรื่องของคู่ความรักนะคะโสดมานานแล้วค่ะอาจารย์แล้วก็เงินกับงานค่ะคือดวงนี้ดาวคู่เนี่ยนะปีนี้เป็นปีแรกที่จะมีเรื่องคู่เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะนะครับแต่ดาวคู่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเป็นดาวมีตำหนิคำว่ามีตำหนิเนี่ยจึงมักจะแปลว่าได้คนสูงวัยได้คนเป็นม่ายค่ะนะครับตรงนี้ก็มักจะเข้ามาเกี่ยวข้องในระยะนี้และดวงนี้เนี่ยเป็นดาวชู้สาวคนที่มีดาวชู้สาวแปลว่าความรักมักเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหรือว่าล้มเหลวหลายครั้งกว่าจะสำเร็จและดวงนี้ความสำเร็จในเรื่องความรักอาจจะอยู่ในปี62ค่ะแต่ตอนนี้จะมีเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่ามีแล้วมักจะไม่มั่นคงค่ะครับเงินล่ะคะการเงินในปีนี้เริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือนสิงหาเป็นต้นมานะครับการเงินก็ค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะดียังไงก็แล้วแต่ดวงนี้ยังเป็นเงินหมุนอยู่เพราะว่ามีแนวโน้มว่าใช้เงินเติมตัวอยู่ครับนะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่3เมษายนปี11นะคะวันพุธกลางคืนเวลาตี 2:30 นาทีนะคะถามเรื่องของการเงินค่ะตี 2 เท่าไหร่นะ 30ค่ะตี 2:30 ถามเรื่องการเงินค่ะช่วงนี้การเงินไม่ดีครับคือหามาไม่พอใช้หรือหามาก็ใช้หมดค่ะนะการเงินจะเริ่มดีขึ้นบ้างเนี่ยก็คือตั้งแต่กันยาปี60เป็นต้นไปนะครับแล้วก็การเรื่องเดียวค่ะเรื่องเดียวนะครับค่ะกำลังคดีเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมา SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ